ไปกันค่ะ let's go ติ๊งลิงลิงติ๊งติ๊งว่าซันมึงได้จับบรรยากาศหิมะโปรยปลายจ้าทางแถวนี้หายก็งูอีกด้วยจ้ะโคตรเขียวขนาดคุณให้เบิ่งบรรยากาศจ้าหิมะโปรยปลายนี่แถวนี้จะเป็นฟาร์มแกะนะคะฟาร์มแกะอะไรกันมองขี้ม้าจ้ะบรรยากาศที่มะโปรยปลายโปรยปลายเนี่ยผ้าเลาะเบิ่งบรรยากาศนอกบ้านจ้ะที่เห็นอยู่นี่คือแปลงสะระแหน่นะคะสวัสดีค่ะคุณแม่ค้า Channel ยังคงอยู่กับแม่นุชค่ะกับวันที่บรรยากาศหิมะโปรยปลายแบบนี้จ้ะนี่เลยนี่เลยให้เบิ่งแปลงผักสวนครัวนะคะสิไปใส่อีกแล้วมื้อนี้มื้อนี้สิตะลุยหิมะไปใส่เนาะว่าซั่นนี่จะให้เบิ่งแปลงผักเนาะกำลังจะออกไปข้างนอกจ้าไปตามหาของขวัญคริสต์มาสนะคะกระสือเรื่อยๆนิดๆหน่อยๆพุ่นน่ะสโนว์แมนเนี่ยตุ๊กตาหิมะสองสาวลงไปปั่นอยู่บ้านเพื่อนบ้านจ้ะหิมะกำลังลงไปจ้าตามมนุษย์มา let's go ไปกันค่ะ let's go ติ๊งลิงลิงติ๊งติ๊งว่าซันมึงได้จับบรรยากาศหิมะโปรยปลายจ้านี่ๆบรรยากาศแถวบ้านแมนูจ่าเบอร์เกนนอร์เวย์นะฮะแถวนี้จะเป็นทะเลที่เฮางมหอยเก็บสาหร่ายจ้าถ้ากินงมหอยเก็บสาหร่ายกะถ่าตอนซัมเมอร์นะจ้าตอนนี้หิมะกำลังตกจ้ะนี่ซันแน่จังหน่อยเด้อนี่ๆกำลังจะไปห่างจ้ะทางแถวนี้หายก็งูอีกด้วยจ้ะโคตรเขียวขนาดคุณแถวนี้ควมเร็วอยู่ที่เท่าไหร่เท่าไหร่ติ๊กตอก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 40กิโลเมตรต่อชั่วโมงจ้าขับได้40เด้อโซนนี้นะจ้าเพราะว่าเป็นเลนเดียวถ้าเฮาเจอรถบัสหรือว่ารถใหญ่เฮาต้องหายทางเขาเนาะจ้ะก็จะเลาะไล่ไปตามไล่เขาแบบนี้ล่ะจ้ะบรรยากาศหิมะโปรยปลายนี่ค่ะให้เบิ่งบรรยากาศจ้าหิมะโปรยปลายนี่แถวนี้จะเป็นฟาร์มแกะนะคะฟาร์มแกะอะไรกันมองขี้ม้าจ้ะกับบรรยากาศหิมะโปรยปลายโปรยปลายนี่ฮะหนาวคักจ้าข้างนอกก็ได้ที่เห็นข้างหน้าพวกเขาก็จะเป็นต้นสนนะเป็นป่าสนจ้ะแถวนี้จะเป็นฟาร์มแกะนะคะให้เบิ่งบรรยากาศเนาะหนาวหนาวทั้งนี้จ้ะถึงบ้านแล้วจ้าหอดแล้วหอดแล้วนี่ให้เบิ่งจ้ะบรรยากาศทั้งนี้ก็สิขมุกขมัวจังซี่ล่ะจ้ะเบิดมือเบิดเว้นทั้งเหนือแห่งมืดเบิดมือจ้ะทั้งนี้คุณกวาดหิมะนะจ๊ะหิมะเพิ่งจะเศร้าตกไปจ้ะนี่เมนูเทเบิลนี่ขับรถขึ้นมาบ้านเนี่ยขนาดจ้ะเบิ่งถ้าบ้านเรานี่ค่ะหนาวหนาวจังสิล่ะจ้ะขาวไปเบิดขาวขาวหนาวหนาวจังสินะจ๊ะไปข้างนอกมากจ้ะย่ามหนาห่อนกะสีสว่างเบิดมือเบิดเว้นย่ามหนาหนาวกะสีจังสีล่ะจ้ะขมุกขมัวขมุกขมัวมันยังดีเลยจ้ะมีจะเข้าบ้านแล้วนี่ให้เบิ่งว่าได้หยังมาแน่ในรถนี่จ้าของที่ซื้อมานี่นี่นี่ได้มอหนึ่งสี่คุ้งแกะได้กระดาษทิชชู่ทิชชู่ได้เชือกเอามามัดของได้หลายแนวจ้ะล่ะค่ะนี่ของอยู่ของกินของฝันเก็บตกของฝันคริสต์มาสนี่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 สามีผลออกเป็นมอนีแกะมากมอนีแกะลดราคาจ้ะผ้าเลาะเบิ่งบรรยากาศนอกบ้านจ้ะที่เห็นอยู่นี่คือแปลงสะระแหน่นะคะแปลงผักสวนครัวที่เคยไทยเบิ่งหนาห่อนนะจ๊ะอันนี้สิเป็นอันแปลงผักของเพื่อนบ้านเนาะบ้านอยู่ทางนี้สิบ่มีหัวจ้ะไม่มีรั้วนะคะบ้านของคนทางนี้แถวนี้ก็จะเป็นแปลงผักสวนครัวของแม่นูดนะคะพามาเบิ่งหลังจากหิมะตกเนาะแถวตรงนี้ก็จะเป็นต้นดอกมงดอกไม้จ้ะอันที่เห็นอยู่นี่คือต้นกุหลาบพันปีนะคะ
ักที่เคยปลูกมะเขือทงมะเขือเทศที่เคยปลูกสตรอเบอรี่นะจ๊ะต้นมงต้นไม้ช่วงนี้ก็จะเป็นสีน้ำตรงน้ำตาลต้นแอปเปิ้ลต้นสะระแหน่เนาะจ๊ะข้างบนขึ้นไปนั่นก็จะเป็นที่เคยเอ็นผ้าขึ้นไปเก็บบลูเบอร์รี่ราสเบอร์รี่เนี่ยที่เห็นตรงนู้นก็จะเป็นราสเบอร์รี่เป็นกระเทียมป่าที่ขุดมาปลูกจ้ะประมาณนี้แหละเนาะสำหรับบรรยากาศคาวๆหนาวๆ ของเมืองเบอร์เกนนอร์เวย์จ้าจังไหนกะฝากไว้นะจ๊ะคลิปมื้อนี้อาจสิบ่มีสาระปานใดพาออกไปช้อปปิ้งช้อปปิ้งพาเบิ่งบรรยากาศหิมะตกเนาะสำหรับไลฟ์สไตล์เมียฝรั่งนอร์เวย์จ้าชีวิตเมียฝรั่งมันก็พอซ้ำนี่ล่ะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe จ้าบายนะ